สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องปิ๊กทายาทคนแรกบิ๊กสรุธไม่เคยพาออกสื่อหล่อถอดแบบพ่อเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีสำหรับบิ๊กสรุธนักแสดงมากความสามารถและศิลปินจากวง So After Six วงดนตรีชื่อดังในอดีตซึ่งบิ๊กสรุธก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงโดยการแสดงละครโดยเล่นเป็นพระรองและมีผลงานแจ้งเกิดคือเรื่องเก็บแผ่นดินหลังจากนั้นมาก็มีเรื่องเพลงผ้าฟ้าล้อมดาวแม้เลือกเกิดได้เป็นต้นจากนั้นได้แสดงรับบทเป็นนายทองแสงใหญ่และมีผลงานออกมามากกว่า35เรื่องแม้ละครเรื่องนั้นจะเป็นบทบาทสมทบแต่ก็เป็นบทที่มีความโดดเด่นอยู่ไม่น้อยและที่น้อยคนจะรู้ว่าบิ๊กสรุธนั้นมีลูกชายแล้ว1คนโดยเจ้าตัวเผยว่าผมไม่ได้ไม่ยอมรับนะผมรับมาแต่แรกแต่ไม่มีใครพูดถึงอีกอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนปิ๊กตอนนี้เขาโตแล้วตอนนี้พูดอะไรได้มากแล้วคือไม่ได้มีความเป็นครอบครัวขอพูดตรงๆว่าไม่ใช่แม้แต่คำว่าคนรักด้วยซ้ำไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ยอมรับและได้ทำตามที่กำหนดว่าเราจะมีการให้ปิ๊กทุกเดือนจะเพิ่มขึ้นตามอายุและช่วงเวลาที่เขาโตขึ้นและปิ๊กใช้นามสกุลเดียวกันกับผมคือวิจิตรานนท์จริงๆเจอเขานะแต่ไม่ได้เจอบ่อยนะครับด้วยความที่ผมไม่ค่อยได้คุยกับแม่ของเขาเพราะเขาไม่อนุญาตให้ผมเจอด้วยมันเป็นสิทธิ์ของเขาก็แล้วแต่ต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตกันไปปิ๊กเป็นเด็กผู้ชายเขาเป็นเด็กคุยรู้เรื่องมีความคิดที่ดีตอนนั้นเมื่อ10กว่าปีนั้นเราก็เด็กความคิดอ่านยังไม่ดีพอผ่านมามันผ่านอะไรมาเยอะเราก็ต่างใช้ชีวิตกันไปแต่ตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วเพราะแม่เขาไม่ให้คุยก็ไม่ได้กันหรอกแต่ไม่รู้เหมือนกันผมก็พยายามจะคุยติดต่อเขาปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยเพราะเจอกันน้อยแทบไม่ได้เจอกันเลยด้วยความเป็นผู้ชายกับผู้ชายคุยกันง่ายอย่าไปคิดว่าอะไรยุคนี้เราต้องอยู่กับความจริงจะมาสวยงามทั้งหมดไม่ได้คุยกับเขาก็ยอมรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่มีอะไรให้ช่วยก็ช่วยได้ทุกอย่างเต็มใจที่จะส่งให้เขาถึงอายุ20ถึงปริญญาตรีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก lastednewsroom.info ขอบคุณครับ